ค่ะวันเกิดถ่ายขับไฟเดย์อยู่ค่ะตรงวันพอดีแล้วก็ที่กองที่สอนนี่แหละค่ะก็มีเซอร์ไพรส์มีเค้กมาให้ดอกไม้ก็มีหลายดอกมีส่งมาที่บ้านมีหลายหลายรอหลายดอกค่ะที่เราโชว์พี่เก๋ว่าเอ็นยูนิเวอร์ซารี่อ๋อก็ค่ะก็เป็นแอนนิเวอร์แซรี่หนึ่งกับใครที่นี้กับใครที่แบบว่านอกวงการไม่ได้เป็นใครเลยค่ะพิเศษแน่นอนดีว่าไม่แฟนคลับก็ให้ดอกไม้เราก็พิเศษหมดค่ะไม่ได้เรียกว่าครบรอบรู้จักกัน3ปีดีกว่าค่ะรู้จักกันยังไม่ได้บอกว่าครบรอบอะไรใดๆคือหมายถึงว่าได้รู้จักได้มีคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมแบบมันยังติดตรงไหนที่เราไม่เปิดทีว่าแฟนมันไม่ได้ติดอะไรตรงไหนหรอกค่ะแต่แค่เหมือนตอนนี้พอเราโตขึ้นเรามีอะไรหลายอย่างให้เราคิดรับผิดชอบก็ต้องมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้การลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้แบบคือพอเราโตเราไม่ได้มองว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดหรือไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวเรามีแฟนนี่เป็นครั้งแรกมากเลยก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะเขาหรือเราตอนนี้เขินแล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังค่ะคือก็ใช้ชีวิตปกติวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วก็เป็นแซมมี่ที่ออกไปกินข้าวไปนู่นไปนี่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยปกติเลยเขาโอเคใช่ไหมคะ3ปีแต่ว่ายังไม่เปิดตัวให้ไปจริงอ๋อโอเคมากค่ะใช่คือต่างคนต่างมีพื้นที่ของกันและกันอะไรเงี้ยเขาก็มีสเปซของเขาเราก็มีสเปซของเราที่เป็นหน้าที่การงานหรืออาชีพเราอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยช่วงจีบมาหรือยังมันไม่ได้มีช่วงนั้นนะเอาจริงมันเป็นเพื่อนตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนก็คือชอบการความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นเพื่อนที่มันคนที่หวังดีต่อกันคนที่จะแบบคอยสนับสนุนกันและกันอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะสถานะไหนอ่ะไม่ว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตเราอ่ะมีคนที่ดีแบบเนี้ยอยู่ข้างๆมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้มีคนที่ดีอยู่ข้างๆจริงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องนี้เลยค่ะเอาจริงๆเราเวลาไปทานข้าวหรืออะไรก็ไปปกติไม่ได้อะไรแต่เราไม่ได้ขอไว้ใช่ไหมว่าเป็นข้อตกลงว่าแบบไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยค่ะไม่มีข้อตกลงคือคุยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่เราไม่มีอะไรที่จะมาต้องแบบมานั่งตกลงกัน1 2 3ห้ามอันนี้ได้อันนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ในกลุ่มว่ายังไงบ้างพี่ในกลุ่มของไอซ์เอมี่อะไรเขาได้เห็นกับเราก็จริงๆแล้วอ่ะคุณคนนี้เขาก็เหมือนอยู่ในวงที่แบบที่รู้จักต่อกันมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจจะได้เห็นในรูปบางรูปหรือว่าในหนึ่งน่าจะมีที่รู้ณตอนนี้น่าจะยังไม่มีไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะคะใช่เหงื่อแตกไปหมดแล้วไม่ค่อยถ่ายรูปนี่คือจริงๆมีรูปเก็บไว้สต็อกเอาไว้ไม่ได้ลงเอ้าขยี้จังรูปสต็อกตัวเองมีเยอะค่ะอะไรมีตัวคำที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้คือแบบ The Base เลยเหรอไม่หรอกคือมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรัดหรือวางแผนอะไรอย่างที่บอกอะค่ะก็ทั้งเขาและเราเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายที่เวลาคุยกันแบบมาเจอกันมันมีตรงกลางนะคะอ๋อไม่ไล่ๆกันเลยค่ะไม่โตกว่าไม่เท่าไหร่ไม่ใช่แบบเปิดตัวอีกเยอะเปิดแต่งยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะอย่างที่บอกเรายังไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็ถ้ามันถึงเวลาณตอนนั้นเลยเนี่ยนี่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าจังหวะไหนที่มันจะใช่ยังค่ะยังเดี๋ยวก่อนเรายังไม่รีบเราขอแบบทำเราขอโฟกัสกับสายลุงก่อนเพราะว่ามันหนักหน่วงมากค่ะเรื่องนี้อะไรนะคะแต่งตัวเซ็กซี่กันไม่อยู่ใช่ไหมไม่ค่ะ
ไม่มีใครหวงเพราะว่าเอาจริงๆเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาคือเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่สองนะคะเรื่องแรกจะเป็น Club Friday ก็ดีใจค่ะก็ต่อเนื่องกันรู้สึกว่าเริ่มคุ้นเคยกับทีมแล้วแล้วก็ทุกคนแบบน่ารักหมดเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เวิร์กช็อปแบบหลายครั้งมากๆแล้วก็เจอกับพี่โอผู้กำกับซึ่งมาเวิร์กช็อปด้วยทุกครั้งทำให้เราแบบบางทีแบบนักแสดงที่เราไม่เคยเจอผู้กำกับอะเนาะมันก็จะมีความเกรงแต่ว่าพี่โอคือแบบช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจความเป็นเมทีนีได้เร็วอะค่ะก็ดีใจเหมือนกับเป็นเพื่อนของเรามันทำให้เราได้รับเลือกงานที่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยนะด้วยค่ะด้วยโอกาสที่เข้ามาด้วยแล้วก็จังหวะด้วยหลายๆอย่างอะเนาะก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่มันมากขึ้นได้ทำอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างบทเมทีนีก็เป็นอะไรที่ยากมากนะแล้วเราก็ยังไม่เคยได้รับบทแบบนี้มาก่อนอยากจะท้าทายอะไรพอดีที่มันใหม่ๆเสมอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นละครมา10กว่าปีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการแสดงมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ตลอดในเรื่องของตัวละครที่เราไม่เคยได้รับไม่เคยได้เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสนุกกับมันรู้สึกสนุกที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้เหมือนชีวิตคนคนนึงอะไรเงี้ยให้เหมาะสมกับเรื่องคือจริงๆแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดด้วยแหละค่ะแล้วก็คือบวกกับบทที่เราได้รับทำให้เราจะต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็เวิร์กช็อปมากขึ้นอย่างนี้ด้วยค่ะกับเรื่องนี้เองก่อนหน้านี้คือเพราะว่าที่มีข่าวมาก่อนคือว่าเป็นฝั่งสามีแล้วกลายมาเป็นเราตอนนี้สามีว่ายังไงบ้างก็จริงเรื่องอันนี้เหมือนเรื่องจะผ่านมาสักพักใหญ่ๆนานแล้วเนาะก็ไม่ว่ายังไงค่ะก็มีว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาหลายๆอย่างประกอบกันด้วยแหละถ้าคนมองว่าเป็นการแทนที่อันนี้เราแต่คนมองค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือมีหน้าที่ของตัวเองผลอย่างเราตอนนี้มีหน้าที่ได้รับบทเรื่องนี้เราก็ทำให้ออกมาดีที่สุดคือเราไม่มีที่แบบถามแล้วอาจจะคิดว่าตัวเปรียบตัวแทนอ๋อไม่ซีเรียสค่ะจริงๆแล้วอ่ะการวางตัวละครหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยแล้วอันนี้เราไม่ซีเรียสเลยพอก่อนหน้านี้เป็นขวัญละครเป็นแซมเลยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องหลังบ้านอันนี้ไม่ทราบมันเป็นอิสระแล้วเป็นไงบ้างการงานคือก็แฮปปี้นะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใหม่ๆซึ่งมันก็ดีกับตัวเราบางทีเราก็ไม่เคยเจอการทำงานแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่ปีหลังๆนี้ได้มีโอกาสทั้งซีรีส์ Club Friday แล้วก็มีภาพยนตร์ที่ได้ลองซึ่งมันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเราก็แฮปปี้ที่จะเรียนรู้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ